สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันต่อนะครับจากเมื่อวันก่อนที่เอพิโซดที่1ที่เราพูดคุยกันเรื่องการตื่นรู้คืออะไรแล้วในเนื้อหาในนั้นนะครับย้อนกลับไปดูได้นะในเอพิโซดหรือ EP ที่1ก็จะมีพูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวประสบการณ์ตรงของผมว่าการตื่นรู้คืออะไรแล้วตื่นทำไมต้องตื่นมันทุกต่อไม่ได้เหรอทุกต่อได้สิแต่ถ้าทุกข์แล้วมันไม่ไหวจริงมันจะมีเขาเรียกว่า Dark Night of the Soul นะหรือว่าการที่เราลงลึกลงไปจนถึงไอ้จุดที่เป็นสีแดงนะครับกิ้วความรู้สึกผิดเนาะ shame แล้วก็อยากตายหรือว่า suicidal คือถ้าลงไปตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นลบ infinity พูดง่ายคือมันลบ infinity ตื่นแล้วคือตายไปก่อนก็ได้คือจะกลับมาใหม่แล้วค่อยขึ้นมาที่สีเขียวขึ้นมาที่สีม่วงก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าถ้าเราเลือกเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกไงเราเป็นฟรีวิลใช่ไหมครับถ้าเราเลือกว่าจะขึ้นมาตรงนิวทรัลลิตี้หรือเป็นกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเกินไปโอ้วิลลิงเนสหรือว่าขึ้นมาที่พีซสันติภาพแล้วก็จอยข้างบนเอนไลเทนเมนต์หรือการตื่นรู้อย่างแท้จริงเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเลือกเดินทางด้านขวามือที่เป็นโลกของ 5D ใช่ไหมครับเราเลือกได้ถูกไหมจำได้เนาะและด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการติดกับดักในแมทริกซ์ในแมทริกซ์ในที่นี้คือการ low frequency หรือว่าโลก3มิติที่เป็น vibration ที่เรารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งเดียวที่มีอยู่ความจริงแล้วมันไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีพระเจ้าไม่มีพลังงานไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นแข็งๆหมดใช่ไหมแล้วเราก็จะอยู่แบบ contract เราอยู่แบบกลัวเราอยู่แบบสู้หรือหนีแล้วมันมีพลังงานบางอย่างเบื้องบนเนี่ยเขาจะ harvest พลังงานความกลัวตรงนี้ได้อย่างดีแล้วล่ะจากการที่เรา contraction หรือการบีบอัดเป็น matter เนาะอันนี้เป็น quantum physics อันนี้เป็น material science หรือ material physics คือการตื่นรู้นะครับเป็นการเข้าสู่จุดที่มันไม่ไหวแล้วอ่ะต้องตายเพื่อตื่นตายทางจิตใจนี่แหละเพื่อตื่นออกมาแล้วก็ขึ้นมาที่ทางสันติภาพทาง peace เก็บเกี่ยวความรู้ก็พูดถึงรูปนี้อีกแป๊บนึงนะครับเพื่อให้เราไปช้าๆและเข้าใจด้วยกันว่าทำไมต้องตื่นแล้วตื่นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันแต่ตอนนี้ทำไมมันต้องตื่นทำไมต้องตื่นผมคิดว่าโลกนี้ได้มาถึงจุดที่มันเปลี่ยนผ่านแล้วไม่กลับหลังอีกต่อไปแล้วตั้งแต่ไอ้ล็อกดาวน์ต่างๆเนี่ยว่าเรามีฟรีวิลมนุษย์เรามีฟรีวิลมีทางเลือกเราจะไม่มีก็ต่อเมื่อเราถูกโปรแกรมตลอดแล้วพวกนั้นน่ะจะเป็น NPC หรือว่าคนที่ถูกโปรแกรม 100% เลยเขาจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าบางทีเขาก็จ่ายเงินคิดเงินแล้วก็ไปทำเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์หรือเป็น AI แล้วเรามีทางเลือกที่จะเป็นมนุษย์และคงความเป็นมนุษย์และรักษาจิตวิญญาณของเราไว้โดยไม่ขายจิตวิญญาณของเราผ่านการเดินทางสายนี้สายนี้จะเป็นสายที่เขาอยากจะให้เราติดกับดักในโลก3มิติในคล้ายๆกันในหนัง Matrix ที่เป็นสารคดีใช่ไหมครับว่าเขาต้องการเอามนุษย์มาเป็นแบตเตอรี่ความทุกข์ของมนุษย์หรือว่าฮอร์โมนหรือว่า energy ที่เรา radiate ออกไปเนี่ยที่เป็นทุกข์เนี่ยมันสามารถ harvest หรือมันสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วไปใช้ประโยชน์ในเบื้องลึกที่เราไม่รู้ก็ได้แล้วเขาต้องให้เรากลับมาเกิดใหม่กลับมาในโลก3มิตินี้ตลอดเพื่อให้แบตเตอรี่ของโลกเนี่ยเดินต่อไปได้แต่อย่างนั้นผมรู้สึกได้และเชื่อได้ direct experience ประสบการณ์ตรงก็คือเขาเล่นบทบาทร้ายเพื่อให้เราจาก victim identity กลายเป็น co-creator identity กับพุทธะพระเจ้าข้างบนแล้วเมื่อนั้นเนี่ยเราก็ได้กลับบ้านที่เป็นสันติภาพที่บรรยายไม่ถูกเหมือนที่พระเยซูหรือพุทธะพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่รู้นะครับว่าทุกคนจะเลือกทางไหนแต่ว่าถึงจุดที่เราต้องเลือกแล้วแหละว่าเราจะไปทางด้านขวาด้วยกันหรือบายบายไปซ้ายให้สุดผมก็จะคิดถึงคุณแต่ไม่เป็นไรเข้าใจว่าความทุกข์ทุกต่อได้เสมอจนไปถึงลบอินฟินิตี้เพราะว่าท้ายสุดแล้วลบอินฟินิตี้ก็จะกลายมาเป็นบวกอินฟินิตี้อีกรอบหนึ่งเหมือน flower of life เนาะแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้านะครับเราจะมาคุยกันเรื่องโยคะตื่นรู้ว่าโยคะคืออะไรแต่ใบง่ายๆคือโยคะก็คือยูเนียนการไม่แบ่งแยกไอ้สองอันนี้นั่นแหละงงไหมใช้สมองจะงงใช้ใจด้วยนะครับ
ายใจให้ลึกแล้วปอดถึงเวลาแล้วเนาะถอยหลังกลับไม่ค่อยได้ด้วยสิไอ้ทางเนี้ยแต่ทางเนี้ยไปให้สุดแล้วค่อยถอยกลับมาก็ได้ไปให้สุดแล้วย้อนกลับมาเจอกันข้างบน I love you ด้วยรักนะครับ